เฟอร์มิโนฮีโร่โรบอสันพลังม้าตัดเกตแข่งลิเวอร์พูลเกมเชือดสเปอร์สุดระทึกห้องแดงลิเวอร์พูลนะครับคว้า3แต้มคะแนนสำคัญเลยนะครับพร้อมขึ้นหลังจากฝูงคะแนนพรีเมียร์ลีกแบบเดี่ยวๆชนิดสะใจสาวกเดอะคัพหลังจากที่ค่ำคืนวันพุธเปิดรังแอนฟิลด์ปราบท็อตแนมสเปอร์2-1แบบสุดมันโดยมาได้ประตูชัยในนาทีสุดท้ายของเกมนะครับจากลูกโขกสุดคมของโรเบโต้เฟอร์มิโนซึ่งนอกเหนือจากบ๊อบบี้แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่เล่นได้น่าประทับใจและนี่คือผลสอบของลูกทีมเจอร์กิ้งครับแต่ละคนในเกมนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าเล่นดีกันทุกคนจริงๆเราเริ่มต้นกันที่อาริสันเบเกอร์ได้รับไป6คะแนนแม้ทางฝั่งสเปอร์ได้ลุ้นยิงแบบสวยๆหลายครั้งแต่ทั้งเกมอาริสันเบเกอร์ก็ได้ออกแรงเซฟแค่หนเดียวแถมในช่วงต้นครึ่งหลังมีจังหวะออกบอลไม่ดีจนเกือบเสียประตูแต่หลังจากนั้นนะครับก็นิ่งและอยู่ในเกมได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับอาริสันเบเกอร์เฟรนซ์อเล็กซานเดอร์อโนได้รับไป6คะแนนเกมรับหลวมไปหน่อยและเป็นตำแหน่งที่ถูกคู่แข่งเน้นเจาะส่วนลูกคอสจากริมเส้นก็ไม่ค่อยทำงานในนัดนี้นะฮะลีดวิลเลียมได้รับไป7คะแนนยืนเช็คลายพลาดในจังหวะเสียประตูแรกแต่นอกเหนือจากนั้นก็ถือว่าเล่นได้โอเคโดยเฉพาะการรับมือกับลูกโด่งโดยเจ้าตัวมงชนะถึง6ครั้งซึ่งมากที่สุดในเกมนี้ฟาบิโอได้รับไป8คะแนนยังคงทำหน้าที่ในบทบาทเซ็นเตอร์แบ็คอย่างสุดยอดและเกมนี้ก็คอยดักบอลและคอยซ้อนช่วยดีๆและเป็นคนที่แท็กเกิลชนะมากที่สุดของลิเวอร์พูลในเกมนี้ถึง4ครั้งนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะขนาดเป็นใช่ตำแหน่งที่ตัวเองถนัดแอนดูโรเบอร์สันได้เราไปถึง8คะแนนเล่นในหน้าประจายวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหมือนเดิมช่วยทีมได้ดีทั้งเกมรับและเกมรุกสร้างโอกาสรวมถึง4ครั้งซึ่งมากที่สุดในเกมนี้และหนึ่งในนั้นก็คืออาซิสจากลูกเตะมุมในนาทีสุดท้ายที่เปิดบอลให้กับโรเบโต้เฟอร์มิโนขึ้นโคกประตูชัยนะฮะจาร์ดานฮาร์เดสันได้รับไป7คะแนนช่วยประคับประคองแดนกลางได้ดีและเป็นคนคอยหยอดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษทีมคู่แข่งเกิร์ตี้โจนได้รับไป 7.5 คะแนนเป็นอีกเกมที่เด็กหนุ่มในวัย19ปีเล่นในหน้าประทับใจและเด่นสุดในกองกลางของทีมในนัดนี้โดยเฉพาะเรื่องความมุ่งมั่นทุ่มเทในการเล่นถามยังมีส่วนสำคัญในจังหวะที่ทีมได้ประตูขึ้นนำ 1-0 อีกต่างหากจอร์จจูวาในดุมได้รับไป7คะแนนทำให้ทีมเล่นได้คล่องในแดนกลางฉลาดหาตำแหน่งและมีอิทธิพลต่อเกมไม่น้อยทั้งยามครอบครองบอลและยามไม่ได้ครอบครองบอลโบเมซาลาได้รับไป 7.5 คะแนนมาเป็นเกมที่เล่นยากแต่ก็ยังคงมีบทบาทต่อเกมสูงเหมือนเดิมวิ่งผ่านไปทั่วในแดนหน้าและเขาก็คือคนที่ทำประตูขึ้นนำ 1-0 ให้กับเทียมแม้จะเป็นลูกยิงฉลับก็ตามแล้วก็วิ่งมาช่วยเกมรับในยามที่คับขันได้รับไป 7.5 คะแนนซาดิโอมาเน่ได้รับไป6คะแนนได้ลุ้นยิงเน้นๆ 2-3 ครั้งแต่ก็ทำได้ไม่ดีพอเป็นคนที่ทำให้เทียมได้ลูกเตะมุมจนนำไปสู่การได้ประตูชัยแต่ฟอร์มโดยรวมยังคงต่ำกว่ามาตรฐานและช่วงนี้ดูเหมือนอะไรก็ไม่ค่อยเป็นใจให้กับเจ้าตัวอีกด้วยสำหรับพอนาเดชโรเบโต้เฟอร์มิโนได้รับไป8คะแนนนอกจากจะเป็นฮีโร่โคประตูชัยแล้วให้กับทีมนะครับเกมนี้ถือเป็นเกมที่บ๊อบบี้ทำงานอย่างหนักมากเพราะพยายามวิ่งหาพื้นที่ว่างและลงมาต่ำช่วยทำเกมตลอดเวลาคอยเชื่อมแดนกลางไปสู่แดนหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นนักเตะที่ขยันวิ่งจริงๆนะครับและวันนี้ก็มีรางวัลตอบแทนด้วยการมงประตูชัยในนาทีสุดท้ายเรียกได้ว่าปลดล็อกได้สำเร็จนะครับสำหรับบอบบี้ส่วนตัวสำรองนะครับก็ในเกมนี้ลิเวอร์พูลของพวกเราไม่ได้เปลี่ยนตัวสำรองเลยนะฮะใช้ชุดเดิมลงเล่น90นาทีเต็มเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ไม่กล้าเปลี่ยนออกเลยนะฮะเพราะว่าก็ยังไม่มีตัวทีเด็ดหรือว่าตัวที่จะมาทดแทนได้นะครับบอสของพวกเราก็เลยไม่เปลี่ยนตัวเลยนะฮะก็ใช้ชุดเดิมลงเล่น90นาทีเต็มเลยนะจ๊ะเฮนโดชี้หงดังสมควรได้3คะแนนจากด้านแฮนเดอร์สันกัปตันทีมลิเวอร์พูลเชื่อว่า3คะแนนในนัดนี้ที่ผ่านมานะครับเป็นแต้มที่หงดังสมควรคว้ามาครอบครองหงดังเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมสเปอร์2-1ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับโดยในตอนนี้แชมป์เก่าขึ้นเป็นจ่าฝูงเดียวหลังจากผ่านมา13เกมมันเป็นเกมที่ดีที่สุดยุทธวิธีการเล่นและก็แท็กติกในการเล่นบางทีสิ่งที่คุณหวังจากพวกเราก็คือการครอบครองบอลสร้างสนโอกาสและประสบความสำเร็จในจังหวะสวนกลับเรามีสมาธิในการเล่นและต่อบอลกันจนสิ้นเสียงนุ่มวิทย์หมดเวลาผมยินดีกับบรรดานักเตะเบาสมควรได้3แต้ม1ใน4ผลงานที่ดีที่สุดของฤดูกาลนี้
เรามีสมาธิกับตัวเองมันเป็นเรื่องสำคัญกับเรามากๆสมาธิของเราต้องไปอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์ในการดวลกับคริสตัลพาเลทมูรินโญ่ใส่หัวทีมโอกาสเยอะแต่ทำไม่ได้โจเซ่มูริโญ่นะครับเทรนเนอร์ของทอตแนมสเปอร์ไม่พอใจที่ทีมพลาดโอกาสสำคัญในนัดที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องพ่ายแพ้กลับออกมาจากแอนฟิลด์ไกด์เตอร์ทอนนะครับบุกแพ้ลิเวอร์พูลไปแบบบุดวิด 1-2 ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้พวกเขาตามหลังหงแดง3คะแนนหลังจากผ่านไป13เกมเกือบชนะไม่เกือบเสมอเกือบเอาชนะแต่เราพลาดโอกาสหลายครั้งเรามีโอกาสคุมเกมได้ผลเสมออาจเป็นผลการแข่งขันที่เลวร้ายดังนั้นคุณอาจจะคิดได้ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับความพ่ายแพ้ผลงานดีมากๆแน่นอนความผิดพลาดบางอย่างบางสิ่งที่ต้องพัฒนาผลการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมทีมของผมบอกว่าผมถูกต้องในตอนที่ผมพูดตั้งแต่ต้นฤดูกาลว่าเราต้องเอาชนะทุกๆเกมเราดวลกับแชมป์ในสนามของพวกเขาและเราก็มีโอกาสที่ดีที่สุดในการเอาชนะทีมที่ยอดเยี่ยมมากในวันนี้ลิเวอร์พูลไม่ได้เหมือนว่าเป็นทีมแชมป์ลีกแชมป์ยุโรปแชมป์โลกนั่นไม่แตกต่างกันในสนามเราอยู่ด้วยกันไม่นานมากนักนั่นหมายว่าผลการแข่งขันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผมบอกกับเขาเจเกนคล็อปว่าทีมที่ดีที่สุดแพ้เขาไม่เห็นด้วยแต่นั่นคือความคิดเห็นของผมถ้าผมเป็นแบบเดียวกันกับเขาบริเวณข้างสนามผมคงไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นนั่นคือความมีชีวิตชีวาด้วยเหตุผลบางประการผมแตกต่างออกไปเจเกนคล็อปหน้าบ้านโหงฟาด3คะแนนเจอร์กินคล็อปนะครับคุณเซนลิเวอร์พูลไม่ปิดบังความดีใจของตนโดยระบุว่า3แต้มที่ผ่านมาเป็นสิ่งล้ำค่ากับทีมอย่างมากหงแดงเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมสเปอร์ 2-1 ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยตอนนี้แชมป์เก่าขึ้นเป็นจ่าฝูงเดียวๆหลังผ่านพ้นไป13เกมโดยทางเจเกกล่าวกับ Match of the Day หลังจบเกมที่ผ่านมาว่าเขามีความสุขกับชัยชนะในนัดที่ผ่านมาและมองว่าทีมของตนสมควรคว้า3คะแนนหรือว่า3แต้มมาครอบครองแล้วเป็นเกมที่ดีในการดวลกับทีมที่สวนกลับโคตรน่ากลัวเราครองบอลได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อใช่พวกเขาทำประตูได้มีการส่งครั้งนอกเหนือจากนั้นเราครองเกมและมันก็เป็น3คะแนนล้ำค่าที่สมควรได้และผมก็มีความสุขมากๆโดยสำหรับผมประตูของสเปอร์มันล้ำหน้าพวกเขาดูมัน20ครั้งแต่เมื่อผมดูมันล้ำหน้าไม่มีใครให้ตำหนิการป้องกันทอนแนมที่ดีที่สุดก็คือการครองบอลไว้ตลอดเวลามันเป็นเกมที่ดีจริงๆและผมมีความสุขที่เราทำประตูนั้นเพราะมันรู้สึกเหมือนเราครอบครองบอล 70% ในการดวลกับทีมชั้นนำบอบบี้โรเบิร์โต้เฟอร์มิโน่โคกอย่างสวยงามผมมีความสุขกับเขามากๆเขาเล่นได้ดีการเคลื่อนที่เหล่านั้นเขาเปิดพื้นที่อื่นๆทั้งหมดก็ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับขึ้นนำจากฝูงเดียวๆแล้วนะครับเรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เข้าข้างลิเวอร์พูลเกือบหมดแล้วนะครับ